ัสดีครับทุกท่านพอจะรู้จักคำว่า gamification กันไหมครับถ้าหากมีใครยังไม่รู้จักวันนี้ผมจะมาอธิบายคำว่า gamification โลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยเกมซึ่งการทำกิจกรรมแบบเก่าๆในสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่ท่านคงจะต้องค้นหาความรู้อยู่แต่ในแค่ในหนังสือภายในห้องเรียนเท่านั้นแต่มันหมดยุคสมัยนั้นไปแล้วครับเพราะในสมัยนี้ความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำราหรือภายในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่านั้นความรู้มีอยู่ทั้งในโลกออนไลน์และสื่อโซเชียลต่างๆครับผมแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปถ้าพวกคุณรู้จักคำว่า gamification gamification โลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยเกม gamification คืออะไรการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของเกมเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใช้ต่างๆในต่างประเทศนะครับมาดูองค์ประกอบกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยองค์ประกอบที่เราจะพาไปรู้จักเป้าหมายเกมแต่ละเกมนะครับก็ต้องมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่มีในทุกเกมก็คือเป้าหมายของแต่ละเกมนะครับอาจจะเป็นการกำหนดถึงการเอาชนะสามารถแก้ปัญหาหรือผ่านเกมตามที่ผู้ออกแบบเกมนั้นได้ตั้งเอาไว้นะครับจึงจะถือว่าจบเกมครับผมต่อไปนะครับแบบที่2นะครับก็คือกฎเกมจะต้องมีการบอกถึงกฎกติกาวิธีการเล่นวิธีการให้คะแนนหรือเงื่อนไขโดยอธิบายไว้เพื่อให้ผู้เล่นสามารถปฏิบัติตามผู้ออกแบบเกมจะต้องเป็นผู้กำหนดกฎต่างๆให้ชัดเจนนะครับต่อไปแบบที่3ครับผมแบบที่3ความขัดแย้งการแข่งขันหรือการร่วมมือนะครับในการเล่นเกมเนี่ยที่มีความขัดแย้งเป็นการเอาชนะหรือการทำลายเพื่อขัดขวางฝ่ายตรงข้ามแต่การแข่งขันเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามส่วนการร่วมมือเนี่ยเป็นการร่วมมือกันเป็นทีมนะครับเพื่อเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายร่วมกันนั่นเองแบบที่4นะครับก็คือเวลาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงผลักดันในการทำกิจกรรมหรือการดำเนินการนะครับเป็นตัวจับเวลาที่อาจจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยเกิดความเครียดหรือเกิดความกดดันได้นะครับดังนั้นผู้เรียนจะต้องเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรเวลาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบในการแข่งขันในเกมนะครับต่อไปนะครับรีวอร์ดรางวัลนะครับเป็นสิ่งที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับเมื่อทำภารกิจสำเร็จนะครับตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้การให้รางวัลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้เล่นนะครับในการแข่งขันนะครับผู้เล่นที่ได้รางวัลก็คือผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดนั่นเองครับอันสุดท้ายก็คือฟีดแบคนะครับหรือผลตอบกลับฟีดแบคหรือผลตอบกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดการกระทำที่ถูกต้องหรือการกระทำที่ผิดพลาด นะครับเพื่อ นำไปใช้ปรับแก้ไขในทางที่เหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรมอันนี้มีความสำคัญมากเลยนะครับมีความจำเป็นต่อผู้พัฒนาเกมมากๆเลยเพราะเราจะได้รู้ว่าเกมที่เราทำออกมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรเป็นกันบ้างครับสำหรับเกมมิฟิเคชันมีใครสงสัยตรงไหนบ้างไหมครับถ้าไม่มีใครสงสัยแล้ววันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ